ข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับมาถึงหัวข้อสิทธิอำนาจการครอบครองของพระคริสต์มาถึงแล้วสิทธิอำนาจการครอบครองของพระคริสต์มาถึงแล้วนะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่12นะครับข้อที่1ถึง17สิทธิอำนาจการครอบครองมาได้อย่างไรแล้วเราจะอยู่ในการครอบครองของพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันครับพี่น้องครับมีการเป่าแตรคันที่7แล้วนะครับแผ่นดินสวรรค์ก็เปิดออกแล้วก็จากนี้จะมีขันแห่งพระพิโรธหรือขันแห่งการพิพากษาของพระเจ้านะครับในบทที่15แต่ระหว่างบทที่12ระหว่างนี้นะครับบทที่12 13 14เนี่ยจะเป็นฉากที่ขั้นกลางแล้วก็ในบทที่12วันนี้ยอห์นได้เห็นถึงสงครามความขัดแย้งนะครับพระเจ้ากับซาตานเกิดขึ้นนะครับเขาเห็นที่มาของบาปความชั่วร้ายการกดขี่ข่มเหงการทนทุกอย่างในโลกแล้วก็เข้าใจว่าเหตุใดสงครามครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างกองทัพของพระเจ้ากับซาตานจะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้าซึ่งจริงแล้วเนี่ยเป็นภาพที่เราไม่สามารถที่จะบอกว่าภาพนี้เกิดขึ้นในอนาคตหรือว่าเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วซาตานเนี่ยถูกโยนลงมาคือถูกขับไล่ออกจากสวรรค์เนี่ยนานแล้วนะตั้งแต่อดีตกาลแล้วนะครับแล้วมันก็ลงมาอยู่ในโลกนี้แต่มันสามารถที่จะไปมาหาสู่แล้วก็คือมันเป็นวิญญาณที่เข้าหาพระเจ้าได้นะในพระธรรมโยบเนี่ยเราเห็นว่าซาตานเนี่ยบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าอวยพรโยบนะโยบจึงรักแล้วก็นมัสการและสรรเสริญแล้วก็ถวายเกียรติยำเกรงพระเจ้าแต่ลองดูสิถ้าโยบถูกแช่งสาปนะแสดงว่าซาตานเนี่ยยังสื่อสารแล้วก็พบกับพระเจ้าได้ตลอดเวลาแล้วก็เกิดสงครามในบทที่12นี้จะเป็นสงครามที่เป็นภาพที่จะเป็นภาพซ้อนภาพนะในอดีตที่พระเจ้าขับไล่ซาตานออกจากสวรรค์แล้วก็อาจจะมีการสงครามแบบนี้เกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับเราจะมาดูด้วยกันนะครับข้อที่1และมีหมายสำคัญยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งปรากฏในสวรรค์คือผู้หญิงคนหนึ่งสวมดวงอาทิตย์เป็นเสื้อผ้าและมีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าของนางบนศีรษะของนางมีมงกุฎที่เป็นดาว12ดวงหญิงนั้นตั้งครรภ์นะมีครรภ์และร้องด้วยความทรมานเพราะเจ็บครรภ์นะครับมีผู้หญิงที่ใส่เสื้อดวงอาทิตย์มีมงกุฎเป็นดาว12ดวงแล้วก็รองเท้าเนี่ยเป็นดวงจันทร์นะเห็นภาพแบบนั้นไหมครับแล้วก็กำลังร้องเจ็บปวดทรมานเพราะว่ากำลังจะคลอดลูกนะครับในข้อที่3และหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็ปรากฏในสวรรค์นี่แน่มีพญานาคสีแดงตัวใหญ่ตัวหนึ่งมันมี7หัวและ10เขาและบนหัวทั้ง7มีมงกุฎ7อันและหางของมันและหางของพญานาคตวัดดวงดาว1ส่วน3ในท้องฟ้าแล้วทิ้งลงมาบนแผ่นดินโลกและพญานาคตัวนั้นก็ยืนอยู่ข้างหน้าหญิงที่กำลังจะคลอดบุตรเพื่อจะกินบุตรของนางทันทีที่บุตรนั้นคลอดออกมานะครับเราเห็นไหมว่าเป็นภาพนะพญานาคสีแดงนั้นหมายถึงซาตานนั่นเองนะมี7หัว10เขาแล้วก็7มงกุฎแสดงถึงอำนาจและอาณาจักรการครองโลกของมันที่ปกครองอยู่แล้วก็เป็นการปกครองที่ควบคุมทั้งหมดนะตามธรรมเนียมของฮีบรูเนี่ยเชื่อว่าโดยทั่วไปแล้วดวงดาวที่ตกลงมาสู่โลกพร้อมกับซาตานเป็น1ใน3ของทูตสวรรค์ที่ล้มลงด้วยกันกับซาตานนะก็คือมันมันพยองมันเย่อหยิ่งแล้วมันกบฏต่อพระเจ้าแล้วก็ทูตสวรรค์ที่กบฏเนี่ย1ใน3ก็ลงมากับซาตาน
นะก็เป็นพวกพูดผีปีศาจวิญญาณไร้ที่ผู้คนกลัวกันทั้งหลายเนี่ยแหละนะครับนะข้อที่5นะครับแล้วนางก็คลอดบุตรชายผู้ที่จะครอบครองประชาชาติทั้งหมดด้วยคาถาเหล็กแต่บุตรของนางถูกนำไปเฝ้าพระเจ้าอย่างพระที่นั่งของพระเจ้าและหญิงคนนั้นก็หนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารที่นั่นนางมีสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพื่อนางจะได้รับการเลี้ยงดูตลอด 1,260 วันนี่นะครับตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่6นะครับหญิงผู้นั้นก็คือประชากรที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าหรือคริสตจักรนะครับผู้ที่เข้าเฝ้าการเสด็จมาของพระเมสสิยาดาว12ดวงบนศีรษะของผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นเครื่องหมายแทนอิสราเอล12เผ่านะครับและพระเจ้าทรงแยกชาวยิวไว้เพื่อพระองค์เองแล้วก็และชาตินั้นได้กำเนิดพระเมสสิยาบุตรชายก็คือพระเยซูผู้ซึ่งถือกำเนิดจากชาวยิวผู้ทิศตัวเพื่อพระเจ้าคือนางมารีนะกษัตริย์เฮโรดผู้ชั่วร้ายพยายามจะทำลายพระเยซูเมื่อครั้งเป็นทารกพอเกิดออกมาก็คือนี่เป็นเครื่องมือของซาตานคนเหล่านี้เนี่ยนะอยู่ในการควบคุมของซาตานนั้นเลยนะพอพระเยซูเกิดก็มีการสั่งประหารทารกที่อายุไม่เกิน2ปีนะครับซาตานหรือพญานาคใหญ่สีแดงนะครับเป็นผู้ชักจูงในกษัตริย์เฮโรดมีความปรารถนาที่จะฆ่ากษัตริย์ผู้เพิ่งบังเกิดใหม่องค์นี้ซึ่งทรงเห็นว่าเป็นผู้คุกคามราชบัลลังก์ของพระองค์เพราะซาตานต้องการจะสังหารพระผู้ช่วยให้รอดของโลกฉากในสวรรค์ของพระธรรมวิบวรแสดงในบทที่12เนี่ยแสดงให้เห็นว่าการกำเนิดอย่างเงียบของพระเยซูที่เมืองเบเลเฮมมีความสำคัญต่อจักรวาลและเป็นอย่างยิ่งนะครับถิ่นทุรกันดารที่ทินสุดการที่เราอ่านพบก็เป็นสัญลักษณ์ของที่หลบภัยฝ่ายวิญญาณแล้วก็เป็นที่คุ้มครองจากซาตานนะการที่พระเจ้าช่วยให้ผู้หญิงนี้หนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารทำให้เรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าประทานความมั่นคงปลอดภัยแก่ผู้เชื่อแท้ทุกคนนะครับซาตานโจมตีประชากรของพระเจ้าเสมอแต่พระเจ้าทรงรักษาพวกเขาให้ปลอดภัยให้ปลอดภัยฝ่ายวิญญาณบางคนอาจจะประสบภัยอันตรายฝ่ายร่างกายแต่ทุกคนจะได้รับการปกป้องจากอันตรายฝ่ายวิญญาณพระเจ้าจะไม่ยอมให้ซาตานช่วงชิงดวงวิญญาณของผู้เชื่อแท้ของพระองค์นะครับข้อที่7ขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์มีคาเอลนะชื่อผู้สวรรค์กับบรรดาทูตสวรรค์ของท่านต่อสู้กับพญานาคและพญานาคกับบริวารของมันก็ต่อสู้นะครับนะครับในข้อที่7เนี่ยมีหลายอย่างเกิดขึ้นในเวลาที่พระเยซูประสูติสิ้นพระชนแล้วก็เป็นขึ้นจากความตายบ้างยิ่งกว่าหลายคนตระหนักนะครับสงครามระหว่างกองกำลังของทูตสวรรค์ฝ่ายดีกับความชั่วเริ่มต้นขึ้นเป็นการขึ้นจากตายการเป็นขึ้นและการเป็นขึ้นจากตายของพระคริสต์ซึ่งเป็นความพ่ายแพ้สูงสุดของซาตานนั้นเป็นความจริงนะที่บันทึกไว้ในพระคำของพระเจ้าแล้วก็เราก็ได้สัมผัสความจริงนั้นนะครับมีบางคนเชื่อว่าการที่ซาตานตกลงมาสู่โลกเกิดขึ้นตอนที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นจากตายหรือตอนเสด็จสู่สวรรค์นะแต่พี่น้องครับซาตานเนี่ยมันถูกขับไล่ออกจากสวรรค์นานแล้วนะครับที่มันกบฏต่อสู้กับพระเจ้าแล้วก็ลงมาในโลกใบนี้เพื่อล่อหลวงมนุษย์นะครับในตัวเลข3ปีครึ่งหรือ 1,260 วันนะเป็นสัญลักษณ์ที่เล็งถึงช่วงเวลาระหว่างการเสด็จมาครั้งแรกและครั้งที่2ของพระคริสต์นะส่วนคนอื่นก็กล่าวว่าการแพร่แผ่ของซาตานเกิดขึ้นตรงกลางช่วง7ปีแต่ภัยพิบัติ7ปีแห่งภัยพิบัติหลังจากคริสตจักรถูกกลับขึ้นไปและก่อนการเสด็จมาครั้งที่2ของพระคริสต์กับช่วงเริ่มต้นของการครอบครองเป็นเวลาพันปีของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดนะครับเราก็ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรแต่ในช่วงเวลานี้ขอให้เราได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์อยู่กับเราแล้วก็พระองค์ทรงนำเราและพระองค์ทรงปกป้องแล้วก็ครอบครองชีวิตของเราอยู่นะครับแล้วก็ซาตานไม่ได้เป็น
อะไรที่เป็นตำนานหรือคิดขึ้นมาเองนะมันมีตัวตนจริงๆนะครับแต่เดิมซาตานก็เป็นทูตสวรรค์อย่างที่บอกพี่น้องนะครับแต่เป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าแต่มันเย่อหยิ่งยโสเสื่อมทรามไปซาตานเป็นศัตรูของพระเจ้าพยายามที่จะขัดขวางพระราชกิจของพระเจ้านะครับแต่ฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าจำกัดขอบเขตของซาตานมันสามารถที่จะทำได้เพียงแต่สิ่งที่พระเจ้าอนุญาตเท่านั้นเหมือนกับพระเจ้าอนุญาตให้เข้าไปทดลองโยกนะซาตานชื่อซาตานเนี่ยหมายความว่าผู้กล่าวโทษนะซาตานคอยมองหาคนที่มันจะโจมตีได้นะครับในพระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อที่8ข้อที่9นะครับเหมือนสิงโตคำรามคอยหาเหยื่อเพื่อที่จะกัดกินนะสอหาผู้เชื่อที่ไม่มั่นคงแล้วก็จิตวิญญาณที่อ่อนแอหรือคนที่ปลีกตัวออกจากผู้เชื่อคนอื่นๆนะโอ้ฉันอยู่ด้วยตัวของฉันเองฉันไม่ต้องไปคิดจักฉันไม่ต้องผูกพันกับผู้เชื่อคนอื่นๆนะฉันมีความเข้มแข็งและซาตานก็เข้าไปโจมตีเขาถึงแม้ว่าพระเจ้าอนุญาตให้ซาตานทำงานของมันในโลกนี้แต่พระเจ้ายังทรงควบคุมอยู่และพระเยซูทรงมีอำนาจอย่างสมบูรณ์เหนือซาตานนะครับพระองค์ทรงพิชิตซาตานเมื่อทรงสิ้นพระชนแล้วคืนพระชนไถ่บาปให้กับมนุษยชาติพระองค์ก็เอาชนะพิชิตซาตานเรียบร้อยแล้ววันหนึ่งซาตานจะถูกผูกมัดชั่วนิรันดร์ไม่มีโอกาสที่จะทำกิจการอันชั่วร้ายของมันอีกต่อไปนะครับจะดูจะพบในบทต่อๆไปในข้อที่8นะครับแต่มันพ่ายแพ้และพบว่าไม่มีที่อยู่สำหรับพวกมันในสวรรค์อีกต่อไปพญานาคใหญ่ตัวนั้นคืองูดึกดำบรรพ์ที่เขาเรียกกันว่ามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกมันถูกโยนลงมาที่แผ่นดินโลกและเหล่าบริวารของมันถูกโยนลงมากับมันด้วยและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังในสวรรค์กล่าวว่าบัดนี้ความรอดและฤทธิ์เดชและอาณาจักรของพระเจ้าของเราและสิทธิอำนาจของพระคริสต์ของพระองค์มาถึงแล้วเพราะว่าผู้กล่าวหาที่ขออภัยผู้กล่าวหาพี่น้องของเราถูกโยนลงไปแล้วคือผู้ที่กล่าวหาพวกเขาเฉพาะพระพักพระเจ้าของเราทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับอัครทูตยอห์นได้ยินเสียงว่าความรอดฤทธิ์เดชและอาณาจักรของพระเยซูคริสต์สิทธิอำนาจของพระองค์มาถึงแล้วความรอดมาถึงแล้วพี่น้องครับความรอดมาถึงแล้วมาถึงพวกเราความรอดจากเจ้ากรรมนายเวรรอดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดรอดพ้นจากอำนาจของบาปอำนาจของซาตานวิญญาณชั่วมาถึงเราแล้วในเวลานี้เราขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับและเพื่อนของเราพี่น้องของเราอีกจำนวนไม่น้อยนะครับที่ยังไม่มาถึงความรอดนี้เราจะต้องประกาศความจริงนี้ออกไปให้กับคนรอบข้างเราต้องการฤทธิ์เดชของพระเจ้าครอบครองแล้วก็นำพาชีวิตของเราไม่ต้องการให้ซาตานวิญญาณชั่วมาควบคุมแล้วก็ครอบงำชีวิตของเราแล้วเราไปกลัวเขากลัวมารกลัวซาตานกลัวผู้ผีปีศาจวิญญาณชั่วพี่น้องครับคนจะกลัววิญญาณเหล่านี้มากในประเทศของเรานะครับแต่สำหรับเราฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราเราจะไม่กลัวผู้ผีปีศาจวิญญาณชั่วใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เราอยู่ในการครอบครองของพระเยซูคริสต์ไม่ได้อยู่ในการครอบครองของโลกของซาตานของวิญญาณชั่วของไสยศาสตร์ของมนุษย์ของวัตถุสิ่งของในโลกแต่เราอยู่ในการครอบครองของพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนนะครับพระองค์ปกป้องคุ้มครองดูแลเราแล้วก็พระเยซูคริสต์แต่ว่าสิทธิอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีมอบไว้กับพระองค์แล้วและพระองค์ทรงตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระเยซูคริสต์อยู่ด้วยกับเรานั่นหมายความว่าสิทธิอำนาจของพระองค์ก็อยู่ด้วยกับเราในทุกที่ทุกแห่งที่เราไปพี่น้องครับเราสามารถที่จะสั่งขับไล่พูดผีปีศาจวิญญาณชั่วอำนาจมืดกิจการชั่วใดๆทั้งสิ้นที่จะเข้ามาโจมตีเราหรือโจมตีคนรอบข้างเราเราสามารถที่จะใช้สิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์นั้นสั่งขับไล่ได้พระเยซูคริสต์อยู่ด้วยกับเราในเวลานี้พี่น้องครับเราขอบพระคุณพระเจ้าในพระธรรมของพระเจ้าที่ในข้อที่10หลายคนเชื่อว่าจนบัดนี้ซาตานยังคงเข้าถึงพระเจ้าได้นะครับอย่างที่บอกคือก็มีความเชื่อว่าซาตานยังเข้าหาพระเจ้านั่นกับพระเจ้าได้พูดคุยกับพระเจ้าได้แต่วันหนึ่งพระเจ้าจะจำกัดนะข้อที่11นะครับ
พวกเขาชนะมารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดกและถ้อยคำพยานของพวกเขาเองและพวกเขาไม่ได้รักตัวกลัวตายพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ชำระล้างแล้วก็ฤทธิ์อำนาจของพระโลหิตของพระองค์ก็มีฤทธิ์อำนาจชนะมารร้ายได้เราชนะได้ด้วยฤทธิ์พระโลหิตของพระเยซูซาตานวิญญาณชั่วมันฟ้องแล้วมันควบคุมว่าเอ้ยคุณเกิดมาต้องชดใช้กรรมเวรนะจะต้องทำนู่นทำนี่นะจะต้องกลับไหว้บูชาสิ่งทั้งหลายแล้วก็คนก็กลัวแต่ในเวลานี้ฤทธิ์อำนาจของพระฤทธิ์ของพระองค์ได้ทำลายพันธนาการหรือความกลัวเหล่านั้นทั้งสิ้นแล้วนะครับฉะนั้นซาตานถูกโจมตีให้แพ้เมื่อพระเยซูคืนให้พระเมสสโปรดคือพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงหลั่งพระโลหิตเพื่อบาปของเราใช้ชนะเหนือซาตานได้มาโดยการเสียสละคือการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์เพื่อรับโทษแทนเพราะบาปของเราและที่เราเสียสละก็เพราะความเชื่อในพระองค์ขณะที่เราเผชิญสงครามกับซาตานเราไม่กลัวนะเราไม่ควรกลัวหรือพยายามหนีจากมันแต่เราควรจะปรนิบัติพระเยซูคริสต์ด้วยความจงรักภักดีพระองค์เพียงผู้เดียวที่ทรงนำชัยชนะมาให้กับพวกเราเอเมนครับข้อที่12เพราะเหตุนี้จงรื่นเริงยินดีเถิดสวรรค์และบรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์แต่วิบัติจะมีแก่แผ่นดินโลกและทะเลเพราะว่ามารได้ลงมาหาเจ้าทั้งหลายด้วยความเดือดดาลอย่างยิ่งเพราะมันรู้ว่าเวลาของมันมีน้อยพี่น้องครับผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จงชื่นชมยินดีจงสรรเสริญพระเจ้าจงชัยโยร้องเพราะเราได้เป็นผู้มีชัยชนะแล้วแล้วก็เราได้ไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์อย่างแน่นอนแต่คนที่ไม่เชื่อปฏิเสธพระองค์พระคำของพระเจ้าบอกว่าวิบัติแก่แผ่นดินโลกและทะเลคนที่ไม่เชื่อก็จะถูกพิพากษาร่วมกับโลกที่เสื่อมทรามแล้วก็ซาตานเองก็โอ้พี่น้องครับมันอยู่ไม่ได้มันโกรธมันไม่พอใจมันต้องการจะทำลายผู้คนมันต้องการที่จะล่อลวงผู้คนเพราะรู้ว่าเวลาของมันเนี่ยเหนือน้อยถึงร้อยณเวลานี้พี่น้องครับซาตานมีเวลาน้อยลงทุกทีทุกทีทุกทีนะครับมารเร่งกดขี่ข่มเหงเพราะรู้ว่าเวลาของมันมีน้อยเราอยู่ในยุคสุดท้ายและกิจการของมันยิ่งเข้มข้นถึงแม้ว่ามารจะมีฤทธิ์มากนะดังจะได้เห็นจากสภาพของโลกนี้มารมันครอบครองแล้วก็มันชักจูงแล้วก็นำผู้คนหลงไปจากทางของความถูกต้องความจริงเนี่ยโอ้โหมีน้องครับมันมีอยู่เยอะแต่มันอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าเสมอเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้ายอมให้ซาตานทำการชั่วและนำการทดลองเข้ามาก็เพื่อจะขจัดคนที่แกล้งทำเป็นสาวกของพระคริสต์ออกไปจากท่ามกลางผู้เชื่อแท้ซาตานรู้ว่าการเผชิญหน้าครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายกับพระคริสต์ใกล้เข้ามาแล้วมันพยายามอย่างสุดกำลังที่จะรวบรวมกำลังฝ่ายศัตรูของพระเจ้าสำหรับการสงครามครั้งสุดท้ายนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ลองครับนี่คือสิ่งที่ซาตานพยายามจะทำในเวลานี้นะครับเวลาของมันจะจบในเรื่องนี้ข้อที่13เมื่อพญานาคตัวนั้นเห็นว่ามันถูกโยนลงไปในแผ่นดินโลกแล้วมันก็ไล่ตามหญิงที่คลอดบุตรชายนั้นแต่พระเจ้าประทานปีกของนกอินทรีใหญ่2ปีกแก่หญิงคนนั้นเพื่อว่านางจะบินเข้าไปในถิ่นทุรกันดารให้พ้นหน้างูตัวนั้นไปยังสถานที่ของนางที่ซึ่งนางจะได้รับการเลี้ยงดูตลอด1วระ2วระและครึ่งวระงูตัวนั้นก็พ่นน้ำออกจากปากเหมือนอย่างแม่น้ำไหลตามหญิงคนนั้นเพื่อจะทำให้นางถูกน้ำซัดไปแต่แผ่นดินช่วยนางคนนั้นไว้โดยแยกออกเป็นช่องแล้วกลืนน้ำที่พญานาคพ่นออกจากปากและพญานาคก็โกรธแค้นหญิงนั้นมันจึงออกไปทำสงครามกับพงพันธุ์ที่เหลืออยู่ของนางคือคนทั้งหลายที่รักพระบัญญัติของพระเจ้าและยึดถือคำพยานของพระเยซูและมันก็ไปยืนอยู่ที่หาดทรายชายทะเลพี่น้องครับ
ซาตานมันจะทำลายคริสตจักรคือหญิงคนนั้นนะที่คลอดลูกก็คือพระเยซูคริสต์แล้วก็พงพันธุ์ของหญิงคนนั้นก็คือผู้เชื่อทั้งหลายผู้เชื่อทั้งหลายที่มาเชื่อในพระเยซูที่ถือรักษาคำสั่งของพระเยซูผู้เชื่อทั้งหลายคือพงพันธุ์ของหญิงคนนั้นนะคือเป้าหมายของซาตานวิญญาณชั่วที่จะเข้าไปโจมตีมันโกรธแค้นคริสตจักรเพราะคริสตจักรยืนหยัดประกาศความจริงออกไปเพื่อที่จะประกาศข่าวประเสริฐบอกกับผู้คนมากมายที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์แล้วซาตานมันก็เดือดดาลแล้วก็ต่อสู้กับคริสตจักรพี่น้องครับในเวลานี้ขอให้เราได้ตระหนักรู้ว่าเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเราไม่สามารถที่จะชนะสงครามฝ่ายวิญญาณนี้ได้ด้วยกำลังอันจำกัดของความเป็นมนุษย์เราจะต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็พึ่งยุทธภัณฑ์ฝ่ายวิญญาณที่จะต่อสู้กับซาตานวิญญาณชั่วอยู่ตลอดเวลาเราต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตเราจะต้องไม่เผลอแล้วก็ไม่ลืมตัวเราจะไม่เฉยชาในฝ่ายวิญญาณการเข้ามาอธิษฐานต่อพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าแต่ละวันคือวิธีการที่เราทำผมเองบอกกับตัวเองนะครับแล้วก็บอกกับหลายๆคนแล้วหลายๆครั้งว่าผมไม่สามารถที่จะเอาชนะการต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณได้ด้วยกำลังของผมฉะนั้นผมจึงตื่นมาอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าเพื่อที่จะขอกำลังจากพระเจ้าในการต่อสู้สงครามไฟวิญญาณในแต่ละวันผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้และผมไม่รู้ว่าจะต้องต่อสู้หรือเผชิญกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ได้อย่างไรด้วยกำลังของผมเองผมต้องเข้ามาแล้วก็พึ่งพระเจ้าและผมเห็นพี่น้องได้เข้ามาที่ฐานร้องทูลต่อพระเจ้าพึ่งพระเจ้าร่วมกันนี่คือกำลังที่เกิดขึ้นท่ามกลางพวกเรานะครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับศัตรูของท่านคือใครหลายครั้งเราเผชิญหน้าต่อสู้กับพี่น้องกับคนรอบข้างแต่แท้จริงๆแล้วศัตรูของเราไม่ใช่ผู้ขึ้นไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คนรอบข้างนะครับซาตานอยู่เบื้องหลังของสิ่งเหล่านั้นอธิษฐานต่อพระเจ้าทำไมเราต่อสู้กับญาติพี่น้องที่ซาตานใช้ญาติใช้เครือญาติของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือโดยให้วัตถุสิ่งของมรดกหรืออะไรนะที่เป็นวัตถุสิ่งของหลายๆเนี่ยเป็นเหยื่อล่อแล้วคนก็ทะเลาะเบาแว้งเป็นศัตรูกันนะเกิดมาในครอบครัวเดียวกันทะเลาะเบาแว้งกันแล้วแก่งแย่งสมบัตินะมรดกกลายเป็นศัตรูกันนะแม้แต่คนในคริสตจักรคนของพระเจ้าก็แก่งแย่งทะเลาะกันเพราะการประกาศต้องการคนนั้นมาอยู่ในคริสตจักรนี้ต้องการคริสตจักรนั้นมาอยู่ในสังกัดนั้นพี่น้องครับเกิดขึ้นแต่พระคำของพระเจ้าทำให้เราว่าศัตรูของเราไม่ใช่คนไม่ใช่พี่น้องของเราไม่ใช่เครือญาติของเราไม่ใช่พี่น้องผู้เชื่อไม่ใช่คริสตจักรแต่คือมารซาตานที่อยู่เบื้องหลังดังนั้นการต่อสู้นี้เราไม่ได้พุ่งเป้าไปที่คนแต่เราพุ่งเป้าไปที่ศัตรูของเราคือซาตานวิญญาณชั่วขอพระเจ้านำพาให้เรามีชัยเรามีความฉลาดในการต่อสู้ในสงครามฝ่ายวิญญาณทำไปตามมาแทนที่จะต่อสู้กับศัตรูต่อสู้กันเองพี่น้องครับเข้าทางศัตรูเลยนะครับเราข้อที่2นะครับคำถามคือจะได้รับความรอดได้อยู่ในสิทธิอำนาจการครอบครองของพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรนะครับเราจะต้องยืนหยัดแล้วก็อดทนต่อไปในขณะที่เราดำเนินชีวิตต้องพึ่งพระเจ้าแล้วก็ขอการทรงนำจากพระเจ้าในทุกๆวันเพื่อที่เราจะไม่หลงไปจากทางของพระเจ้าไม่เพียงแต่การข่มเหงนะที่ข่มเหงเราแล้วก็เรายืนหยัดอดทนนะแต่ความสุดโศกสบายความมั่งคั่งร่ำรวยความสำเร็จในโลกใบนี้ก็คือเหยื่อล่อที่ซาตานมันใช้เพื่อที่จะเอาคนออกไปจากความรอดออกไปจากการครอบครองของพระเจ้างั้นเมื่อไหร่ที่เราสูญเสียการครอบครองของพระเยซูคริสต์เราไม่ยอมให้พระเยซูคริสต์ครอบครองชีวิตของเราเราก็สูญเสียความรอดแล้วถ้าเราพึ่งตัวเองพึ่งวัตถุสิ่งของพึ่งกำลังอันจำกัดของคนมนุษย์เราก็สูญเสียความรอดไปแล้วฉะนั้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราในแต่ละวันที่เราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องตอบสนองเพื่อที่เราจะไม่หลงไปจากทางของพระเจ้านะครับพี่น้องจะประกาศเตือนเรื่องนี้กับคนรอบข้างได้อย่างไรคนจำนวนมากยังไม่รู้ตัวพี่น้องครับประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์แต่คนไทยจำนวนไม่น้อยไม่รู้ว่ากำลังถูกซาตานวิญญาณชั่วเนี่ยครอบงำแล้วก็ครอบครองทำให้คนไทยในช่วงที่ผ่านมาในอดีตลุกขึ้นมาใส่เสื้อคนละสีต่อสู้กันเองแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าสร้างคนไทยให้รักกันแต่ซาตานวิญญาณชั่วทำให้คนไทยแตกแยกเป็นศัตรูกันเราจะทำอย่างไรให้คนเหล่านั้นได้รู้ว่านี่คือกลลวงของซาตานวิญญาณชั่วที่ทำลายประเทศชาติของเรา
คริสเตียนจะต้องลุกขึ้นคริสตจักรจะต้องลุกขึ้นต่อสู้คริสตจักรถ้าอยู่เฉยๆก็เท่ากับว่ายอมแพ้ต่อสงครามฝ่ายวิญญาณที่ซาตานนะควบคุมสถานการณ์บางส่วนแต่ถ้าเกิดว่าคริสตจักรลุกขึ้นนะพี่น้องผู้เชื่อแต่ละคนลุกขึ้นประกาศความจริงนี้ออกไปเราก็อยู่ฝ่ายพระเจ้าเราก็เป็นเครื่องมือของพระองค์เราก็เป็นพันธกรเป็นทหารของพระเยซูต่อสู้ในสงครามฝ่ายวิญญาณนี้พี่น้องครับลุกขึ้นแล้วก็ประกาศความจริงนี้ออกไปใครก็ตามที่อยู่ในครอบครัวยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูบอกกับพี่น้องเหล่านั้นคนในเครือญาติในหมู่บ้านในที่ทำงานไม่ว่าที่ไหนบอกเรื่องราวความจริงนี้ออกไปนะครับขอพระเจ้าทรงนำพานะครับเราอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้และอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังโดยการทำตามข้าแต่พระบิดาเจ้าค่ะขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะคำที่พระองค์ทรงเปิดเผยให้กับเราในเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะขับเคลื่อนแล้วก็นำพาชีวิตของพวกเราพระองค์เจ้าค่ะเราไม่สามารถที่จะต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณนี้ได้ด้วยกำลังอันจำกัดเราขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพึ่งฤทธิ์เดชสิทธิอำนาจของพระองค์ขอพึ่งยุทธภัณฑ์ของพระองค์ที่ทานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเต็มๆให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อน